ครับผมก็ซื้อจากอุ๊กบีนี่แหละครับที่ผมอ่านมาหลายปีแล้วอ่ะเรามาเริ่มจากมติชนกันก่อนหน้าหนึ่งนะครับหน้าหนึ่งมติชนครับหน้าหนึ่งนะครับหน้าหนึ่งก็เป็นสแกนก่อนป่วย53เป็นแรงงานข้ามชาติ42วันซ้ำสิงคโปร์ครับศาลระนองรอกำหนดโทษจากหัวหน้าอุทยานแล้วก็มอบอาหารนะครับแม่ทัพภาค1นะครับธรรมนูญวิถีพลโทธรรมนูญวิถีแม่ทัพภาค1ก็มอบสินค้า CPF ให้กับผู้ประสบภัยเดือดร้อนโควิด19นะฮะที่ชุมชนพัฒนาคู่พิเคตคลองเตยครับอันนี้รัฐมนตรีสาธิตปิตุเตชะกับคุณบัวปานบัวบุญปานเมื่อวานมีไลฟ์พลังใจฮีโร่สู้โควิดนะครับพลตำรวจโทโสพลยิงตัวในรถเจ็บหลานยื้อห้ามบุญคาดปมโลกลุมนะฮะอันนี้หากินอิสระนะครับสัตว์ป่าในอุทยานนะฮะเขาจะหากินยังมีอิสระหลังมีการปิดอุทยานทั่วประเทศเพราะเชื้อไวรัสโควิดนะครับทำให้ธรรมชาติฟื้นตัวถอดบทเรียนสิงคโปร์พลิกป่วยที่1อาเซียนชงครม.เคาะยาวเกษตรเกษตรกรครอบครัวละ 15,000 ทุ่ม 1 ทุ่ม 1.3 แสนล้านครับ25เมษายนสบค10,000ติดเชื้อพุ่ง53รายนะครับแล้วก็ฝนถล่มกรุงเมื่อวานนี้นะฮะที่ไหนอ่ะฝนถล่มกรุงเทพฝนตกหนักหลายที่สูงสุดเขตบางแคฮะขณะที่ผลโยธินแยกเกษตรกรมหน้าที่ดินนะฮะมอเกษตรน้ำท่วมติดขัดอย่างหนักนะครับเปิดร่างโอนงบช่วยโควิดกลาโหมหันมากสุด 1.7 หมื่นล้านครับอนุทินชงงดรับเข้าไทยสาธิตไลฟ์เสวนาสู้โควิดแห่ดูล้านวิวร่วมบริจาค กกต.วุ่นนิติกรเจอไวรัสวยอุดจากแมสไม่พออันนี้มีครับนี่หน้าหนึ่งนะครับอ่ะจากหน้าหนึ่งไปดูข่าวสดดูข่าวสดครับข่าวสดสแกนนะฮะข่าวสดก็แห่บริจาคอ่ะอันนี้ก่อนผับทองหล่อยังเฮี้ยนคล้าอีกยอดป่วยพรวด53ครับอันนี้ก็เป็นสู้โควิดนะครับรัฐมนตรีสาธิตปิตุเตชะร่วมกับศิลปินนะฮะโครงการกรมสุขภาพจิตพลังใจพลังฮีโร่สู้โควิด19ไลฟ์สดทางเพจข่าวสดนะครับมอบเงินแล้วก็บริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลทั่วประเทศนะครับนี่ฮะแล้วก็นี่เป็นน้ำรอระบายนะครับสภาพถนนพหลโยธินหน้ากรมพัฒนาที่ดินใกล้สี่แยกเกษตรนะครับถูกน้ำท่วมขังนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักครับกินเหล้าเย้ยพรก.หัวหน้าอุทยานตั้งวงกับลูกน้องถูกจับตำรวจผบ.ตร.สั่งล้างแก๊งเงินกู้นะครับอันนี้ต่อนะครับอันนี้นาทีชีวิตนายสุรพลเลือกผลคนขับโตโยต้าสปอร์ตไรด์ได้กำลังปีนออกจากรถหลังยางระเบิดทำให้ได้รับบาดเจ็บนะครับที่อ่างทองนะฮะชาวชุมชนในกทม.ปิติถุงพระราชทานรอ10ศูนย์กักต่างด้าวที่ใต้ระเบิดซ้ำ42รายนะครับอันนี้ลายลับนะครับตำรวจคลองตันจับนายวิรยุทธเดชารัชช่างแอร์เปิดกลุ่มลายลับใช้รูปสาวหลอกเป็นหญิงบริการลงผู้สมัครโอนเข้าบัญชีเกือบ10ล้านครับโอ้โหสุดยอด นักศาคือโซเชียลปลุกไล่สวทำงานไม่คุ้มภาษีโควิดป่วนกกต.ไฟไหม้บ้านสสดังนะครับตั้งลายลับตุนเหยื่อได้เงิน10ล้านหลวงปู่ป่วนที่รัฐโมวัดช้างน้อยอำเภอบางไทรนะครับนี่หน้าหนึ่งนะครับหน้าหนึ่ง